สวัสดีครับสวัสดีมิตรรักบอนสีทุกท่านนะครับอยู่กับช่องเบิร์ดชัยบอนสีอีกแล้วนะครับวันนี้ก็เข้ามาในโรงเรือนอีกแล้วฝนตกครับฝนก็ยังตกอยู่นะครับสำหรับช่วงนี้ทางภาคเหนือเนาะทางจังหวัดเชียงรายเนี่ยฝนดีมาก วันนี้ก็ทำการพาหัวนกพะเก้าไปแล้วนะครับแต่ไม่ได้ถ่ายคลิปให้เพื่อนๆพี่ๆดูเนาะเอาวันนี้เราจะมาเปิดดูนี่ครับบอนสีนะครับตัวเทพของผมนี่บอนสีเมืองเกาะเกตเสร็จทุกรายนะครับ ไม่ใช่นะครับอันนั้นมันเกาะเสม็ดเนาะนี่ครับอันนี้คือเมืองเกาะเกตสวยครับเมืองเกาะเกตผมมีอยู่2ต้นเมืองเกาะเกตเนาะเก็บไว้ตั้งแม่นี่อีกต้นหนึ่งนะครับนี่ก็เมืองเกาะเกตนี่เปิดด่างมาสวยมากครับเมืองเกาะเกตแล้วก็มีอีกต้นหนึ่งอันนี้เป็นเพชรเจ็ดสีนะครับอันนี้เพชรเจ็ดสีต้นนี้ก็เริ่มกัดสีนะครับเริ่มมีจุดสีแดงๆออกแล้วเดี๋ยวตีดูก่อน ตีโอ้ใบใหม่มาโอ้น่าจะเผือกเลยนะครับ ตีนี่หมายถึงแบบยังไงนะแหวกนะครับแหวกดูอันนี้เป็นเศรษฐีพันล้านนะครับด่างสวยนะเศรษฐีพันล้านก็ด่างสวยอีกต้นหนึ่งอันนี้ก็ตัวเทพครับพระนคร อันนี้เคยเทพสวยนะพระนครเขาก็สวยนะครับนี่นี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวตีดูโอ้อันนี้หลอดใหม่มาก็ด่างนะครับโอ้สวยสวยแล้วก็นี่ครับศิลาหุ้มทองหน้าธรรมดาธรรมดาเดี๋ยวรอต้องรอผ่าดูนะครับศิลาหุ้มทองนี่เป็นบอนสีที่โตไวมากนะครับทุกคนเพื่อนเพื่อนพี่พี่ครับนี่ครับโตไวมากดูครับเอามาพร้อมกันโตไปแล้วแซงหน้าคนอื่นไปละแล้วก็นี่ก็ตัวเทพครับราคาไม่ยอมลงเลย อะไรเนี่ยลืมชื่อ ลืมชื่ออะไรนะอ๋อดารานพรัตน์นะครับดารานพรัตน์เนาะก็สวยอยู่นะครับเป็นบอนสีที่ทำยากนะครับก็ถามว่าทำไมถึงแพงนะครับดารานพรัตน์ไปศึกษาข้อมูลดูละจากอาจารย์ยูนะครับไม่ใช่ยูจุนฮีนะ YouTube นี่แหละ อาจารย์ YouTube ก็ในนั้นก็บอกว่าหลายๆสวนบอกว่าเขาทำยากนะครับไม้ที่มีสีแดงๆแบบเนี้ยเขาจะลงหัวยากนะครับหัวจะน้อยนะครับอันนี้เป็นองค์หญิงทอฝันโอ้เปิดใบใหม่มาด่างเลยนะครับดูโอ้ด่างแล้วนะครับองค์หญิงทอฝันแล้วก็มีอีกต้นหนึ่งอันนี้อยากนำเสนอมากอันนี้เป็นบอนแลอีกต้นหนึ่งนะครับเพิ่งได้มาใส่กระถางใสซะด้วยนี่คือเพชรจอมทองนะครับเพชรจอมทองสวยมากเดี๋ยวจะขึ้นรูปตอนโตให้ดูนะครับเพชรจอมทองสวยจริงๆครับเพชรจอมทองอันนี้ยังเล็กอยู่นะครับก็เอามาเลี้ยงตั้งแม่ไว้นะครับผมเป็นสายสะสมด้วยเนาะสะสมไปนะครับก็ดูไปนะครับอันนี้เป็นบอนสีมหาชัยนะครับไม่ใช่เท้าลำไพนะครับมหาชัยเนาะเดี๋ยวลองดูความแตกต่างระหว่างเท้าลำไพกับมหาชัยก็ยังหาไม่เจอนะครับว่าแตกต่างอะไรยังไงกันตรงไหนนะครับนี่ครับบอนสีผมก็สะสมไปเรื่อยๆนะครับผมก็สะสมบอนสีของผมไปเพราะว่าชอบนะครับชอบเลี้ยงบอนสีถึงแม้มันจะเลี้ยงในตู้ก็มันก็ชอบอะใบมันสีสันสวยงามดีนะครับอันนี้ก็ได้มาใหม่นะอันนี้เป็นมณีล้อมเพชรนะครับมณีล้อมเพชรต้นนี้ก็ยังดูไม่ออกว่าจะเป็นมณีล้อมเพชรตรงไหนแต่คนขายบอกเป็นมณีล้อมเพชรนะแต่ดูแล้วมันก็คล้ายๆหน้าเมืองนนท์อยู่นะครับสองต้นนี้มันจะเราจะแยกความแตกต่างมันได้อยู่นะครับนี่ครับมณีล้อมเพชรเขาจะออกแดงกว่าหน้าเมืองนนท์เขาจะออกชมพูใบใหม่มาป้ายชมพูซะด้วยเอานะคนขายบอกว่ามณีล้อมเพชรก็มณีล้อมเพชรนะครับ เราไม่สามารถเถียงเขาได้อันนี้ก็เป็นรัตนศิลป์ที่ผมแยกหน่อไว้นะครับนี่มีต้นเดียวรัตนศิลป์ผ่าหัวไว้แล้วนะเดี๋ยวถ้างอกเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับขุนไกลอันนี้ก็แยกหน่อขุนไกลพวกนี้เดี๋ยวเตรียมเดี๋ยวถ้าแข็งแรงแล้วนะครับออกใบใหม่มาสวย
สัก 2-3 ใบเดี๋ยวก็จะแบ่งปันให้เพื่อนๆพี่ๆนะครับนี่ศิลาเพชรสวยแล้วก็นางรากสดนะครับตัวนี้ด่างน้อยไม่ใช่ด่างน้อยสิป้ายน้อยนะครับนางรากสดนางรากสดผมก็จะมีเยอะนิดนึงนะครับเพราะว่าชอบเป็นพิเศษนะครับวันนี้เบิร์ดชัยบอลสีก็แวบๆมานะครับถ่ายคลิปโอ้ยลืมแนะนำเจ้าสาวนี่น่าจะรู้จักกันดีแล้วนะเป็นบอลป้ายนะครับอันนี้เจ้าสาวนะครับส่วนอันนี้คุณหญิงนะครับนี่ดูความแตกต่างครับคุณหญิงเขาจะไม่ป้ายอันนี้คือคุณหญิงเนี่ยแต่นี่คือเจ้าสาวเขาจะมีป้ายเป็นบอลป้ายนะครับนี่แต่คุณหญิงจะไม่ป้ายแต่ทรงใบลักษณะเหมือนกันหมดนะครับเหมือนกันคล้ายๆกันวันนี้เบิร์ดชัยบอลสีก็มีแค่นี้แหละครับแวบๆมาถ่ายคลิปให้พี่ๆเพื่อนๆได้ดูนะครับก็พยายามลงคลิปให้ดูทุกวันนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเลี้ยงบอนสีครับวันนี้เบิร์ดชัยบอนสีลาไปก่อนสวัสดีครับ